กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนัชนน์ศีก่อเกือ้อสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรจังหวัดสงขลาเขตเลือกตั้งที่7พรรพักภูมิใจไทยจากรายงานฉบับนี้ข้อกล่าวหาทั้งหมด9,762เรื่องในปี2565ผมเองนะครับเป็นสอสอปี2562โชคร้ายครับท่านประธานวันที่18ตุลา2562ผมต้องรับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลพญาไทนอน27เดือน ค่าใช้จ่ายล้านกว่าบาทครับแต่บังเอิญผมออกจากโรงพยาบาลมีคู่แข่งทางการเมืองที่สอบตกสองสมัยไปร้องกับท่านว่าใครไปจ่ายค่าร,รักษาพยาบาลให้กับผมเก้าแสนกว่าบาทมีหนังสือมาบอกว่าต้องไปชี้แจงปป,ปชว่าใครจ่ายให้ผมเป็นสอสอได้ชี้แจงกับปป,ปชก่อนรับตําแหน่งว่าผมมีเงินสดใน ในมือผมก็เอาเงินสดไปใช้ครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับวันนี้ปปชได้ตั้งมาการตรวจสอบอยากให้ท่านให้ความเป็นธรรมมนุษยธรรมให้กับผมอีกรอบข้อที่2ครับใช้ iPad ลูกน้องหวังดีครับวันเกิดผม2ปีที่แล้วครับมันเก็บรวบรวมเงินซื้อให้ผมครับผมรับและก็บอกว่าผมรับไม่ได้เพราะมันเกินสามพัน ก็คืนเข้าไปคนเดิมไปร้องปปชหาว่าผมรับเกินสามพันครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตผมผมได้ชี้แจงไปสองฉบับและผมจะมอบเอกสารให้กับท่านประธานสิ่งที่เลวร้ายที่สุดครับปปชรู้ไหมครับว่าสสเนี่ยก่อนที่จะมาประชุมเนี่ยมีการปรึกษาหารือจังหวัดสงขลาผมก็มีปัญหาเยอะครับขอถนน,นหงทางสนามกีฬาผ่านสภาผู้แทนราษฎรผมอยากถามท่านพิเชษว่า ผมอภิปรายของงบประมาณผ่านสภาหแห่งนี้โดนปปชตรวจสอบไหมครับผมโดนครับผมโดนปปชตรวจสอบมีนักการเมืองที่แพ้ผมสองสมัยไปร้องเรียนว่าผมใช้อำนาจมาตรา144ของงบประมาณจากสภาผมไม่ได้เป็นกรรมาธิการไม่สามารถแทรกแซงได้ไปตรวจสอบลูกหลานญาติมิตรผมหมดทุกบัญชีนี่คือความที่เจ็บปวด กขึ้นับผมผมไม่อยากเห็นเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดนร้องเรียนจากคู่แข่งในการทำหน้าที่ในสภาสิ่งที่ผมได้รับณนะทุกวันนี้จดหมายจากปปชครอบครัวผมลูกผมจะอยู่อย่างไรนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับหลายหลายคนผมไม่เคยใส่ร้ายในการทำหน้าที่ของท่านแต่ผมขอความเรียกร้องทุกครั้งอย่าทำร้ายคนทำงานอย่าทำร้ายสมาชิกเลยสุดท้ายนี้สิ่งที่สำคัญนะครับ ผมเองยังมีความตั้งใจทำเพื่อประโยชน์กับประเทศชาติให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นฝากท่านประธานปกป้องสมาชิกอย่าให้ใครมารังแกพวกเราในอนาคตอีกครับขอบคุณมากครับ